จ้าของสีเสื้อจะล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับสิทธิ์แสนจ่ายุทธกองสืบครับก็จ่าลึกตำนานเอาไว้ครับค่ายมวยจ่าลึกจ่ายุทธกองสืบนะครับ20กับ23นะครับส่วนสูงนี่180กับ179ประสบการณ์ครับสิทธิ์แสนนี่ถือว่าผ่านการชกในรูปแบบมวย3ยกมาหลายรายการครับรวมไปถึงการเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียด้วยครับพี่ชายของเขานี่อยู่ที่มาเลเซียนะครับก็ไปชกมวยไปสอนมวยอยู่ที่นั่นเป็นลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับถือว่ามีฝีไม้ลายมือที่ดีเลยขณะที่ซาร่าคนนี้ครับนักชกจากโมร็อกโกก็มีอาจารย์ต้นมอธรรมชาติครับสอนอยู่ที่ค่ายมวย LKD ยิมครับที่พัทยาก็มีนักชกดังๆหลายคนนะครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูครับของ10แสนครับรายการไทยไฟของเราครับก็เป็นรายการที่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณนะครับอย่างมวยไทยคาดเชือกครับที่ต้องบอกสืบสานกันมายาวนานการรำไล่ไหว้ครูก็สำคัญนะครับเนี่ยนอกจากบนเวทีเนี่ยความหนักหน่วงรุนแรงของอาวุธครับก็มีความอ่อนช้อยครับของการไหว้ครูครับถือว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกครับการไหว้ครูในรูปแบบของมวยไทยรู้ถึงการตัดสินนะครับของคณะกรรมการในรายการไทยไฟท์ลีกของเราด้วยครับเห็นว่าจะเริ่มใช้ VAR เข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีจังหวะปัญหาอย่างเช่นจังหวะแทงกระจับจังหวะปัญหาต่างๆครับเกี่ยวกับการผิดกติกาเนี่ยก็จะมีการใช้ในเรื่องของวิดีโอแอสซิสต์นะครับเข้ามาช่วยกรรมการนะครับ VAR ก็คือวิดีโอแอสซิสต์เรฟเฟอรี่นะครับกรรมการภูเก็ตก็ฝากมานะครับว่าคือก็พร้อมที่จะให้เรียกว่าโปร่งใสยุติธรรมครับการตัดสินนี่เน้นอาวุธด้วยแล้วที่นี่ถ้าโดนกระจับก็ถือว่าต้องมีการเบรกเกมหมดพักก่อนเป็นการแทงกระจับเตะกระจับหรือว่าอะไรกับกระจับก็แล้วแต่นะครับเอาครับแม่ปาดหัวตัวเท่านะครับคู่นี้เมื่อกี้คู่เมื่อกี้ที่สอกกลับใช่ไหมเอาเดี๋ยวดูครับลีลาคู่นี้โดยเฉพาะ10แสนไฟนี้ไฟที่แล้วนี่โอ้โหติดตาอยู่เลยครับเข่าลอย2ชั้นล่อคู่ต่อสู้นี่โดนนับไปเลยครับครับเที่ยวนี้เดี๋ยวดูครับมีมาโชว์มีมาฉายอีกหรือเปล่าครับอย่างที่คุณชายว่าครับหน้าตาโหเฮงดีครับอาวุธฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับได้2แข้ง2กาดฝีมือจัดด้วยครับมาเจอคนนี้ก็ถือว่าแหมเป็นคู่ชกที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจากโมร็อกโกครับซาร่าเอ็นดีนครับสัญญาครับเวลาครับกรรมการภูกิจเรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีนะครับจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปนี่วรจักรเล็กกับยอดแสนชัยแล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนดูกันเด็ดเดือดครับวันนี้ถือว่าสร้างความบันเทิงกับแฟนมวยทุกคู่ครับขยับเดินเลยนะครับซาร่าจากโมร็อกโกดูแผ่นหลังนี่หนาปึกเลยฮะนี่ครับใส่ก่อนแล้วนะครับไม่ได้งานง่ายของ10แสนแน่ครับดาวรุ่งวัย20ปีจากแดนใต้มวยซ้ายด้วยครับเดี๋ยวดูว่าซ้ายเนี่ยจะได้ทำงานเมื่อไหร่ครับโอ้เขาเดินเลยครับโมร็อกโกซาร่าแหมเขาเตะกลางลำตัวเราเตะล่างครับขยับเข้าไปครับซาร่าหมัดขวาแต่ว่าโดนถีบสกัดจังหวะไว้ก่อนนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับขวาหน้าของ10แสนครับซาร่าขยับ10แสนเตะซ้ายถีบไว้คอยสกัดคอยติดเบรกการเดินของซาร่าเลยครับขวามาหลบได้ครับหมุนองค์กรฉากองค์กรครับ10แสนครับซาร่าขยับ10แสนเตะขวาจ่อล่างซาร่ามีหมัดนะครับนี่ครับทาง10แสนเนี่ยรู้ดีครับก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าไม่แลกไม่บวกนะครับจนต้นเกมนี่โอ้โหซาร่าดูแล้วเนี่ยอันตรายเหลือเกินโอ้โหกระโดดจามศอกดีว่าไม่โดนครับนะครับเขาเดินเครื่องจะเอาคืนเหมือนกันซาร่าโอ้โหเก่งแน่นเลยครับโอ้หมัดซ้ายหมัดขวานี่น่าจะหนักเท่ากันนี่ฮะขวาครับแม่เสียวไส้เหลือเกินครับหมัดขวาของซาร่าโอ้โหเสียวทุกจังหวะเลยนะครับมาต้องลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วครับแบบนี้ครับกระพริบตาได้หรือเปล่าล่ะพยายามถอยรอดักจังหวะครับนี่ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับ10แสนสาราขยับเข้ามา10แสนหมุนลูกนี้ครับใช้เหลี่ยมตัวครับผ่อนหนักเป็นเบาบิดล้มลงไปก่อนครับหมัดซ้ายดักไว้บวกไว้สาราขยับครับต้อนเข้ามาเตะซ้าย10แสนพยายามถีบหมัดขวาหมัดซ้ายอ้าวบวกกันแล้วดูครับ
สินแสนี่พยายามจะดึงเกมให้ช้าลงนะครับในเทคนิคแท็กติกต่างๆแต่ว่าทางด้านนักชกจากโมร็อกโกครับซาร่านี่ก็บู๊ดีครับเอาครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันครับทางด้านสินแสนเน้นจังหวะความแน่นอนครับไม่ว้าวเหมือนเจ็บขาแม่เตะอยู่ดีเจ็บขาครับยังไงครับซาร่าแม่ดีที่หมัดครับแต่ว่าขาเนี่ยโอ้เตะแล้วไปเจอทางด้านสิบแสนเนี่ยตั้งรับนะครับข้อเข่าพลิกหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วยนะโอ้เอาครับเห็นจุดแล้วนะครับตอนนี้พอยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังครับจี้ไปที่จี้ไปที่ตรงนั้นแหละครับข้อพับข้อพับเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาเอาโดนศอกเอาสับคืนในครับวงในครับลงบอลพันตูแล้วก็พักแป๊บเดียวครับหมดยกแรกกลับมารับชมกันต่อนะครับแม่มี1นับแล้วนะครับสำหรับในยกแรกสุดแสนนี่ต้องบอกว่าดึงเกมยืดหยุ่นครับไม่เข้าไปแลกด้วยเพราะซาร่านี่หนักเหลือเกินดูครับจังหวะออกอาวุธของเขานี่มาสุดเลยนะครับออกสุดออกแรงครับหวังผลทุกดอกส่วนทางด้านสิบแสนครับนี่พยายามจะใช้ความแน่นอนครับกระโดดจามสองเมื่อสักครู่นี้ไม่โดนครับแล้วดูฮะจังหวะต่อยหมัดนี่เราก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับแม้ว่าจะเพิ่งวัย20ครับแต่ว่าการเจอกับนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยโอ้เจอมาเยอะครับเนี่ยจังหวะบิดนี่โอ้โหขวาครับพยายามโต้คืนครับพอมีจังหวะนี้ก็ใส่เต็มเหมือนกันครับทางด้านสิบแสนจังหวะแลกหมัดกันครับแล้วดูนี่ครับแม่ไปเตะแล้วเจอแข้งรับครับนี่เหมือนจะเจ็บเลยนะครับดอกนี้แม่มีอาการตรงข้อเท้าครับก็โดนนับไปครับสำหรับทางด้านซาร่าเอ็ดดีบาเรียนครับดูแบบนึกว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเนี่ยเขาหายครับเก็บอาการได้ครับนี่แล้วก็เอาละครับแหมเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับได้ไป1นับครับ10แสนก็ได้หายใจได้ผ่อนเกมหน่อยครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเอาครับแหมดูใส่เลยครับมาถึงพยายามเดินเอาคืนที่ได้ครับอย่างน้อย1นับครับพอยกแรกโดนนับไปแล้วนะครับซาร่าแต่ว่าก็จะโชว์ช้างไม่ได้ครับสิบแสนเองก็รอพยายามดักจังหวะเลือกออกครับหมัดหมัดเบี่ยงมาแล้วหนีนี่ครับ เจอตัดล่างเจอกดไว้ก่อนครับขวาเตะไปครับพยายามจี้ไปฐานล่างครับจี้ไปฐานล่างเจอขวาเตะมานี่ครับลงล่างอีกแล้วช่วงล่างครับที่เน้นไปมีปัญหาหรือเปล่าเจอแข้งซ้ายสิบแสนเตะหนักเตะแน่นนะคุณชายแล้วก็แบบว่าเต็มๆคำอ่ะใช้ในเรื่องของฝีมือครับแล้วดูหลักเหลี่ยมเหลี่ยมตัวมาครบเครื่องเลยครับสิบแสนต่อยกับมวยต่างชาตินี่จะไปแลกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาแบบนี้ครับแล้วทำให้เกมมันอึดอัดครับสุดท้ายนี่ก็มาลุ้นครับว่าหมัดเนี่ยจะยังหนักอยู่หรือเปล่าครับทางด้านซาร่าเจอดึงเจอยืดหยุ่นเกมแบบนี้ครับดูครับกอดเอาไว้ครับถือว่าอึดอัดแล้วนะครับตอนนี้ซาร่าไม่จะไปเถียงกับเจเกนคอปนะครับกระตุกมาอ้าวนี่โดนแบบนี้นี่หมดได้นะครับล้มบ่อยๆของเราก็พยายามเลือกออกเลยครับไม่แลกด้วยไม่ปะทะซึ่งหน้าครับพยายามเก็บกินเอาครับสับไปสับไปแล้วมาสับไม่โดนหลุดปุ๊บนี่ก็ผลักลงไปก่อนนะครับหมัดซ้ายลำตัวมาครับซาร่าหมัด1 2สอกมาเดินเตะจอล่างคืนหมัดขวา10แสนซาร่าหมัดขวาครับซ้ายไม่ซ้ายซ้ายมาไม่มาครับหลบได้แค่นี้สับเข้าไป10แสนซาร่าก็พยายามเดินเกมกดดันนะครับเดินเข้าไปชวนทะเลาะชวนแลกขยับเข้าไปครับซาร่าดักเสียบไว้ก่อนครับจังหวะโยนเข่าของสิบแสนซาร่าก็เปิดเกมต่อครับหมัดซ้ายหมัดมาไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนครับเราก็มีหมัดขวาขึ้นเหมือนกันครับจิ้มลำตัวมาซาร่าหมัดซ้ายหมัดขวาต้องบวกแล้วครับมีจังหวะก็บวกขึ้นเหมือนกันเลยครับหมัดของสิบแสนครับแม่ชักจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับสิบแสน
โอ้ดูจากภาษากายนี่ถือว่าเลี้ยวแรงครับจะมีปัญหาหรือเปล่าครับกัดฟันโต้เข่าลอยมาครับนึกว่าจะเป็นของง่ายครับกายเวนเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วครับโอ้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็โดนหลดจนได้ครับโอ้โหประคองตัวรอดมาได้ก็โอ้โหดูครับยกนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวประคองก่อนครับประคองตัวก่อนระฆังจะมาหรือเปล่าระฆังยังไม่มาครับยังไม่มาแบบนี้โอ้เอาไปอีก1นับโอ้ได้มา1นับโดนเอาคืน2นับแล้วนะครับโอ้ยกแรกอย่างที่คุยชายว่าครับยกแรกเราได้นับเขาก่อนด้วยนะครับแล้วยกนี้ครับมาโดนแบบครบต้นครบดอกระฆังมาคุณพระพักแป๊บเดียวครับมาเลยครับแม่ต้นๆนี่ต้องบอกว่าสิบแสนครับทำได้ดีครับในยกที่2ทำท่าเหมือนจะกินนิ่มแล้วนะครับเนี่ยจังหวะเตะขาครับย้ำไปจุดเดิมครับที่ได้นับไปในยกแรกจังหวะลุกไล่ครับของทางด้านซาร่าครับจากโมร็อกโกแล้วก็พยายามดีนะครับสิบแสนเนี่ยเริ่มจะส่งสัญญาณอันตรายครับเจอบทเจอบี้ครับแบบนี้นี่โอ้กลายเป็นว่าของเราครับที่เหี่ยวย่นไปเองครับเนี่ยก็พยายามงัดลูกเก่ามาช่วยนะครับโอ้เจอหมัดอัดไปที่ลำตัวครับสี่ข้างแล้วดูครับลุกไล่ครับร่างกายดีมากครับซาร่าจังหวะบุกเข้ามาครับสิบแสนนี่โดนซ้ายนะครับโอ้โหสุดท้ายนี่หนีไม่ออกก็ต้องบวกครับเนี่ยกัดฟันฮึดขึ้นมาครับหลังจากที่โดนหมัดของซาร่าเข้าไปแล้วดูจังหวะนับนะครับลำตัวออกการแล้วนะครับขึ้นบนครับแหมต้องนอนดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้พักก่อนครับแล้วนี่นับ2นี่ดีว่าไม่ได้โดนจังๆนะครับก็ได้นักท้ายเนี่ยระฆังครับแหมช่วยเอาไว้เดี๋ยวทำมาหนึ่งยกที่3นะครับย้ำอีกครั้งครับกติกาของรายการไทยไฟท์ของเราครับ1นับ1แต้มนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยยกแรกเรา19ยก2เนี่ยเราเสียครับ8ต่อ10ครับยกนี้เนี่ยยังมีโอกาสให้กับทั้งคู่นะครับและที่สำคัญอย่าลืมครับเสมอไม่ยก4เตะถวายเจ้าไปเลยเตะไปเลยถวายเจ้าไปเลยครับเนี่ยแข้งยาวกว่ามัดแข้งยาวกว่ามัดอยู่แล้วอ้าวเสียหลักแป๊บนึงครับโอ้ชักจะโมโหชักจะโมโหอ่ะโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้พอโดนหมัดมาทีไรครับหน้าต้นๆออกมาแต่ซ้ายดีครับแน่นๆเลยครับแต่พอโดนหมัดเท่านั้นแหละครับค่อยๆช้าๆแต่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับชื่นชมนะครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับสิบแสนจ่ายุทธกองสืบพยายามสู้เต็มที่แล้วครับพยายามออกมาเตะซ้ายได้แบบน้ำเนื้อๆครับแต่พอโดนหมัดบวกกลับคืนมาที่แผลเก่าก็เนี่ยครับก็เรียบร้อยครับแหมคู่นี้หลายรถหลายชาติเหลือเกินนะครับยกแรกที่เราได้นับเข้าก่อนด้วยนะครับยก3พยายามเตะซ้ายเนี่ยครับภาพช้าครับซ้ายพยายามหัวครับพยับหัวครับเปิดมาอีกก๊อกสู้มาอีกเฮือกนึงครับแล้วพอโดนเขาจู่โจมเข้าถึงตัวครับพอโดนหมัดก็เนี่ยครับไม่ไหวครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้โหบล็อกแรกที่ขวาครับดูจังหวะครับกระแทกขวามาครับดูเขาต้องแม่นซะด้วยครับพอโดนเข้าไปคือจุดเดิมครับจุดที่โดนนับมาตั้งแต่ยกที่2ครับโอ้นี่ครับนับเลยและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ซาร่าจากโมร็อกโกโอ้ฟอร์มแจ่มเลยนะครับซาร่าจากโมร็อกโกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบอิดิวสุ